โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ channel Black Sheep HC ครับวันนี้อยู่กันในเกมไกน่าวีกับฮีโร่ที่มีชื่อว่ายอนในเทพเจ้ายอนครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำไอเทมสำหรับยอนในแพ็คนี้แล้วก็เป็นไอเทมที่ผมลองคิดขึ้นใหม่ประมาณนี้ก็จะเป็นไอเทมทั่วไปที่ทุกคนเขาใช้กันเนาะก็จะประมาณแบบว่ากึ่งดาเมจกึ่งคิอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยชิ้นแรกของผมจะเอาเป็นรองเท้าเกราะครับผมโซนิกบูทแล้วก็ไปช่วยกันหย่อนในต้นเกมได้ครับผมการวอล์กดาเมจจากฮีโร่ที่มีดาเมจต้นเกมได้ครับผมที่นี่ต่อไปก็จะเริ่มเป็นแบบว่าเป็นไอเทมที่มีดาเมจแล้วก็จะเป็นฟาเนทารอนเนาะมีพลังโจมตีความเร็วดูดเลือดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ชิ้นที่3เป็นโบเคนสเปียร์เราจะเริ่มแรงแล้วครับผมเริ่มไล่เก็บตัวบางๆได้ละอ่ะตัวแทงน่าจะพอได้อยู่ในประมาณเลทเกมนั้นน่าจะไม่ค่อยได้ครับก็ไปเป็นโอมิยางครับผมอันนี้จะเป็นเน้นความเร็วดูดเลือดและคูลดาวน์พลังชีวิตพลังโจมตีก็จะเต็มจานจะเต็มชิ้นสุดท้ายไอชิ้นที่5จะเป็นคริครับผมดาบคริใหญ่เนาะชิ้นสุดท้ายจะเป็นดาบคริเหมือนกันครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับเซตไอเทมยอนที่ผมลองใช้มาชนะมาหลายตามากวันนี้ก็จะไปลองเล่นให้ได้ดูกันว่ามันจะโอเคไหมส่วนเซตรูนครับผมเดี๋ยวดูรูนกันดีกว่านี่ก็จะเป็นส่วนของรูนที่ผมใช้เนาะก็จะเป็นรูนที่ใช้กับโอเมนที่เขาเรียกกันว่ารูน26ก็คือความเร็วโจมตี26ครับผมที่เขาใช้กันเยอะมากอันแรกจะเป็นเอเวงครับผมอัตราคริติคอล 0.5 กับความเร็ว 1.6% ครับผมตรงกลางจะเป็นสปิริตความเร็วขึ้นที่ 1% กับความเร็วโจมตี 1% ครับผมก็ต้องเน้นเร็วๆหน่อยว่ายอนมันพาสซีฟติดตัวคือมันเมื่อโจมตีครบ4ครั้งมันก็จะยิงรัวใช่ไหมประมาณนี้เนาะว่าเอาความเร็วมาเพิ่มมันจะยิงได้หลายครั้งหลายๆรอบเลยและสุดท้ายเป็นดักก้นคอครับผมพลังโจมตี 0.9 แล้วก็จอกเกาะ 6.4 ครับผมก็จะประมาณนี้เราเซตไอเทมกับเซตรูนก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไงแต่ผมจะลงแรงเลยไปครับผมเดี๋ยวเจอกันในเกมครับผมไปโอเคครับผมเข้าสู่เกมที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชิ้นแรกใหม่เนาะเอาเป็นรองเท้าต้านทานสถานะดีกว่าเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีแบงกับมาสลิมครับผม แล้วก็จะมีเอเซนกาด้วยเป็นเวทเดี๋ยวผมออกต้านสถานะดีกว่าครับผมไปดูมังกรล่างดีกว่ามังกรเลยเลนล่างไม่ใช่มังกรล่างเลนล่างดูว่าเซตเทมนี้จะโอเคไหมก็ผมเล่นมาก็โอเคแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยเนาะว่าทีมเรากันเราได้ไหมเพราะว่าเซตนี้ก็ต้องอยู่แนวหลังนิดนึงเราเป็นแครี่แย่ไปแนวหน้ามากครับผมเคลียร์ไปโอเคแล้วก็เก็บน็อกไปครับผมเก็บเวลไปจะเดินไปไหนละย้อนเลนล่ามีใครมาดูวะว่าบัสหลุดแน่เลยเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาบัสมันโหลดไม่ขึ้นสักทีเรายังไม่ต้องสนใจใครครับผมเราเคลียร์ล่างของเราก่อนเคลียร์คีไปก่อนถ้าเลนล่างไม่มีคนมานี่ได้ฟรีๆเลยนะต้นเกมเราอย่าเพิ่งไปงอใครครับผมพยายามหาที่ยืนให้ดีที่สุดเฮ้ยสลิมมากันวะแล้วเราต้องสนใจเราเอาป้อมเดียวออกครับไปกลับก่อนครับยืนที่ป้อมตัวเองอย่าแหลมเดี๋ยวจะตายไวระวังหอกของสลิมให้ดีครับผมตอนนี้ข้างบนโดนแวนกดว่ะนะดีมากแก๊กเสียดายไม่เป็นไรข้างมันรอจังหวะก่อนแก๊กถอยก่อนเพื่อนไม่น่ารีบเก็บเลือดเลยว่ะแต่ว่ามันน้ำจะหมดไงนั่นไงไอเซนก้ามาแล้วไปแล้วเว้ยเก็บนกคอยเพื่อนนกอะคอเวล4ค
อ FC ได้ไหมไม่ได้ด้วยเป็ดอะไรอะแววแพ้มาอีกละเล่นไม่ช่วยกันหมัวทอนเริ่มฝนครับผมนี่ไงช่วยละปลายละฟิลเดอร์ซันโดนไหมน่าจะไม่โดนใจเย็นเพื่อนรอของกันดิเพิ่งจะไปซีเองอย่าออกไปจากป้อมให้มันไกลมากครับผมพยายามอยู่ใกล้ๆป้อมไว้อย่าแหลมอย่าแหลมระวังหอของกลิมมันมาในพงหญ้าแล้วเฮ้ยเฟิร์สบาทวะขอร้านได้ไหมแวนไม่โดน มันไม่มีทางนู้นก่อน ยังไงกูว่าแล้วแล้วก็โดนจนได้ไม่ได้พี่หลอกน้องเพราะพี่อยู่ในป้อมตลอดเวลาฟิลเดอร์สันจริงฟิลสันนี้จะน่าจะเอาไว้ใช้ช่วงที่มันเฮ้ย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 รอดโอ้โหเชี่ยเมื่อกี้เมื่อแต่พูดเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กเลยโอเคพยายามอยู่กับเพื่อนนะครับยอนอย่าอยู่คนเดียวไม่ค่อยดีทาร่าไม่ได้ทำนี้มางานมาเอาป้อมไปช่วยมอถอข้างบนก่อนข้างล่างมันแตกแล้วมันก็แตกอะน่าจะกันไม่อยู่แล้วผมปึ้งเฮ้ยแวนมาแวนมาไปยังไปดิหืมเอ้ยเอาเอาได้ได้ได้ต้องได้ทาร่าต้องได้ไม่ได้วะเฮ้ยลงอย่างนี้เก็บน่าจะเก็บฟิลเดอร์ซันไว้เออนั่นแหละมอทอดีมากชิบหายละชิบหายละโอเคกลับเรียนก็ได้วะจัดไปเดี๋ยวนะแป๊บนึงกลับไปเติมเลือดก่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นฟิลซานาไปก่อนเลยเฮ้ยพลาดว่ะไม่ใช่ว่าตอนที่ผมเล่นไม่อัดคลิปนี้เล่นดีนะพออัดคลิปปุ๊บจบเลยดูเรียงกลางให้เพื่อนก่อนดูเรียงกลางให้เพื่อนก่อนฟิลซานไปอยากได้ป้อมนี้อยากได้ป้อมนี้อย่ามีใครมาแล้วมึงอย่ามีใครแล้วมึงต้องด่าแล้วป้อมเนี่ยพี่บาดไม้เฮ้ยด่าแล้วหนึ่งป้อมไปเลย กลับล่างกลับล่างมาแล้วเว้ยเพื่อนมาแล้วเว้ยฟิลเดอร์สันโดนเลยแต่ไม่ถ่ายซอยป้อมไปซอยป้อมไปเพื่อนแทงป้อมให้อยู่เพื่อนแทงป้อมให้อยู่ซอยดีครับซอยดีครับจะรออะไรแรงบัดแรงบัดบัดบัดจ่าแรงเหรอเฮ้ยเฮ้ยฟิลเดอร์สันเปลี่ยนไปหนึ่งดอกจ้าถอยเพื่อนถอยแวนหูยเฮียไม่มีสตันลงสู้กูไม่ได้เนี่ยแวนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหูยสตันเลื่อนลงมาเลยว่ะยังยังดาเมจยังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนฟิลเดอร์สันไปก่อนตอนนี้เราได้อะไรมาแล้วยังไม่ได้แฟนเนทารอนเลยเดี๋ยวได้แฟนเนทารอนแล้วก็เอาเป็นโบเกนสเปียร์ไงไงป้อมล่างแตกแล้วฮัมเมอร์ฮัมได้แฟนเนทารอนแล้วดาเมจพี่มาแล้วน้องทำไมลินดิสไม่มาวังก่อนบ้าง โอ้โหสองตัวสองตัวยิบหายละเชื่อไปก่อนฟิลเดอร์สันเปียงไม่โดนพยายามอยู่แนวหลังนะครับอยู่หลังแทงไว้เอาล็อกก่อนดีกว่าอุ้ยวัดมึงมึงอาดร้านนกกูกูจะเอาแวนเปียงไม่ทันบาดวิ่งตามหลังครับบาดวิ่งตามหลัง
เอากลางนะไปเพื่อนไปเคคีไปย้อนบัตมันอาจจะมาป้อมวีรสันไปดีคีบเข้าเร็วคีบดีมากจัดไปเคได้ป้อมกลางแล้วเรียนที่เรียบร้อยเกมนี้ต้องจบอย่างไวต้องจบฟิลเดอะซันไปแวนมาเฮ้ยป้อมยิงเฮ้ยป้อมยิงเยอะโอเคกลับกันไหมหรือว่าไม่กลับไปยิงไปดิสองข้อถอยเพื่อนใจเย็นถอยก่อนเอาเลือดก่อนดูเลือดไอ้ป้าฟ้าน่าสนได้ไหมไม่ได้วาลินดิสแม่งฟิลเดอร์ซันช่วยเพื่อนไปเพื่อนถอยเฮ้ยก็ตายถอยก่อนมานาก็จะหมดเลือดก็จะหมดหำไม่รอดมาแล้วเพื่อนฟิลเดอร์ซันไปยังโดนไหมเนี่ยตะกี้แม่งตายคู่เลยฮะบัสเห็นเลือดน้อยหน่อยไม่ได้มาแล้วเพื่อนโหฟอร์มแตกว่ะไปยังไม่โดนการป้อมก่อนนะเพื่อนถอยเพื่อนไม่ถอยกันวะเฮ้ยฮัมโอ้โหไปยังไปเดี๋ยวกันอยู่2คนเนี่ยเกมก็เริ่มจะนำกันแล้วเมื่อกี้สตาร์นิกโอ้ยสตาร์สองเลยวะเขาด่าอะไรกันวะไม่โดนอยู่ละสันเกมนี้แม่งยับละเริ่มยับละเรื่องเที่ยงกูเริ่มไปละหนึ่งนี้จะเอาเป็นเท้าก่อนดีกว่าสตันน่าจะขอบับแดงได้ไหมมาแล้วเว้ยโบเกนสเปียร์ขอบับฟ้าได้ไหมเพื่อนขอแล้วนะกดขอไปแล้วนะไม่ให้กูอีกทำไมเจ้าช่างเป็นคนเยี่ยงนี้ขอนิดหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้ละผมอาจจะหยุดพูดนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิด พูดเยอะๆบางทีแม่งเล่นไม่ค่อยมีสมาธิจะคอยเงียบแป๊บนึงนะครับมาแทงแล้วไงอ่ะมาจ้าป้อมกลางไหมโอเคปิดจ็อบเลยปิดจ็อบจ้าชนะแน่นอนเรียบร้อย MVP นี่ก็ได้แกใครวะโอ้มากินกะเกือบแพ้ซะแล้วโอเคไปโกนึงแล้วครับโอเคกดไลค์ไปก็มาดูดาเมจกันเดียวนะรายละเอียดอ๋อทำไป 23.8%เข้าไฟ 45% อยู่อันดับที่อะไรเนี่ยอันดับที่3 4โอเคจะประมาณนี้นะกับย้อนนี่ผมให้ดูเกมที่ผมเล่นมาเป็นไงนี่จะมีทัวร์เล่น1 2 3 4 5 6 7เกมแต่ว่าไอ้5เกมเนี่ยย้อนล้วนๆเป็นไงก็จะมานี้อาจจะเป็นนี่เป็นผู้จับคู่อะไรนี้เนาะมีหมวดจานดับ2อัน
ก็จะประมาณนี้นะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดSubscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ